สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะโชว์วิธีการเทรด binary option ที่เคยอธิบายมารอบนึงในคลิปที่แล้วนะครับแล้วเหตุผลที่คลิปนี้ผมจะโชว์ Olim Trade เป็นเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยถ้ามีใครอยากจะเทรด binary option นะครับคุณจะอาจจะสังเกตว่า IQ ต่อให้กำไรดีต่อเทรดที่ชนะได้นะครับแต่ประเด็นคือค่อนข้างที่จะจำกัดเรื่องมีกี่ตัวให้เทรดนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะต้องการมากกว่านี้แต่ในโปรแกรมเหมือนไม่มีนะครับ Olim Trade เวลาจ่ายเปอร์เซ็นต์ให้เราต่อทุกครั้งที่เราชนะนะครับอาจจะไม่ถึงของ IQ นะครับแต่ในช่วงเช้าเนี่ยมันจะมีเยอะมากให้เลือกนะครับซึ่งที่เป็นออสเตรเลียนะครับJPY เหมือนเยอะมากนะครับแล้วบางทีอาจจะมีพวกนิวซีแลนด์ไปด้วยนะครับแล้วพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่จะมีการขยับในราคามากที่สุดในช่วงเช้านะครับถามว่าคุณยังไม่มีพอร์ตใน Olim Trade นะครับก็ใช้ลิงก์ใต้วิดีโอคลิปนี้มาสมัครนะครับแล้วก็ถ้ามีใครมีสงสัยอะไรนะครับสามารถทักมาในเพจใน Facebook ด้วยนะครับก็ลิงก์ก็ใต้วิดีโอเหมือนกันนะครับเทียบกับเมื่อก่อนนะครับผมว่า Olim Trade พัฒนาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าระบบหน้าจอก็เปลี่ยนหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็เหมือนจะมีชาร์ตติ้งของเขาเองนะครับเมื่อก่อนจะใช้พวกTrading View นะครับจะทำให้ระบบมันช้ามากแต่ยังไงเพราะว่าช่วงนี้หลังๆผมจะสอนให้เทรดเดอร์ใช้ Trading View ต่างหากนะครับอย่างนี้จะถนัด สมมุติเราใช้แท็บเล็ตเพื่อมาเปิด Trading View แล้วก็ใช้มือถือเพื่อมาเข้าเทรดนะอย่างนี้จะสะดวกนะครับสำหรับคนที่ต้องการให้ตรงนี้โหลดลิ้วพิเศษนะครับจะแนะนำให้โหลดแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่า Olim Trade สมัยนี้จะมีแอปพลิเคชันแม้จะเป็น PC หรือว่าเป็น Apple ก็จะมีแอปของเขาที่เราสามารถโหลดได้นะครับที่บอกว่า Olim Trade ค่อนข้างที่จะพัฒนาไปแล้วนะครับก็คือสมัยนี้เขาจะมีอินดิเคเตอร์หลายอย่างนะครับส่วนเรื่อง Candle เขามีแบบ Area Chart เป็นพิเศษเขามี Area Chart แล้วก็จะมีพวก Hacken Ashi แล้วก็มีบาร์ธรรมดาด้วยนะครับแล้วส่วนเรื่องอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับเขาจะมีแบบหลายอย่างให้เลือกซึ่งมีพวก Advisor ไปด้วยเป็นสัญญาณเข้าเทรดนะครับตรงนี้นะครับผมก็ apply ไปแล้วนะครับแต่พูดตรงๆนะครับผมยังไม่เห็นผลของอินดิเคเตอร์นี้นะครับซึ่งเรากลับมาใช้ point เดิมนะครับก็คือตรงนี้ดีกว่านะครับเริ่มต้นเราต้องปรับเวลาให้เป็น1นาทีนะครับเพราะว่าวิธีที่เราจะเล่นนะครับก็เป็น1นาทีเท่านั้นนะครับแล้วเราจะลองดูว่าในตลาดตอนนี้มีอะไรน่าเทรดบ้างนะครับเวลาเราจะวิเคราะห์ตลาดนะครับผมจะแนะนำให้วิเคราะห์ในหน้าจอของ Trading View นะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าคือในหน้าจอของทุกโบรกเกอร์นะครับหลังๆเนี่ยจะสังเกตทุกโบรกเกอร์จะมีแนวโน้มที่ว่าเขาจะชอบให้มันซูมอินมากๆนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะมันโดนหลอกว่าจะเทรดในช่วงตลาดมันไม่ขยับเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะมันมองไม่เห็นว่าจะมีการขยับขนาดไหนนะครับอันนี้เรียกว่ามันตลาดไม่ขยับนะครับของ USDJPY นะครับซึ่งเราจะไม่เสียเวลากับอันนี้นะครับเพราะว่าอันนี้จะทำให้เรา Martingale หลายๆ level เพื่อเปล่าๆนะครับแต่อันนี้มันดีกว่าเยอะเลยครับเราจะลองเทียบหลายๆตัวที่จะ active ในตลาดเอเชียนะครับผมว่าอันนี้ยังดีที่สุดนะครับเอาเป็น GBP JPY แล้วกันครับเอาอันนี้แล้วกันอันนี้กำลังจะ break out แล้วนะครับเรารอให้นาทีนี้ให้หมดนะครับรอว่าจะ break out จากตรงนี้ไปหรือเปล่าครับถ้า break out ก็ลงเลยครับก็สบายก็ตามไปเรื่อยๆนะครับก็ตั้งชาร์ตให้ก่อนครับ GBP JPY ตั้งไปแล้วนะครับรอเวลานะครับเรียบร้อยไปแล้วเวลาเมื่อเรามีเทรดนะครับจะขึ้นมาตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะโชว์ให้เริ่มจากเทรดที่จำนวนน้อยนะครับสำหรับบางคนอาจจะไม่เคยเล่น binary มาก่อนแต่จะลองฝึกดูว่าจะได้ผลขนาดไหนนะครับเราก็มันเริ่มดู balance ไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นบัญชี demo นะครับเมื่อเราลองวิธีใหม่ก็เหมาะสมที่จะใช้กับเดโมตอนแรกๆนะครับจนถึงเราชินนะครับกับวิธีแล้วก็
บางทีเราจะเจอปัญหาบางอย่างจนเหมือนเรามีประสบการณ์การแก้ปัญหาได้นะครับถึงจะไปพอจริงนะครับโอเคสัญญาต่อไปก็คือลงนะครับจะอธิบายให้เข้าใจนิดนึงนะครับเป็นเพราะว่าจากวิดีโอคลิปที่แล้วนะครับถ้า candle จบเขียนว่ามัน put trade นะครับเราก็ตาม put trade ตามนั้นนะครับสมมุติอันนี้แพ้จริงนะครับก็เป็น call trade เราจะเหมือน candle ต่อไปก็ทำ call นะครับแค่นี้เองนะครับไม่สับสนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเสียเงินในตลาด binary option เป็นเพราะว่าเขาเล่นแบบวิธีการพนันและไม่มีการวิเคราะห์และไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนนะครับซึ่งผมจะเชื่อให้ใช้พบสัญญาณแบบนี้นะครับที่อยู่ใน Trading View ซึ่งมันเป็นฟรีนะครับที่คุณอื่นที่เก่งเรื่องเทรดสร้างระบบมาให้ผมนะครับแล้วส่วนเรื่องเทมเพลตนี้นะครับจะมีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อให้กลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับโอเคไปคลิปที่แล้วผมเคยอธิบายว่าถ้าเราเห็น resistance นะครับถ้าเป็น resistance ที่สร้างมาสักพักนะครับเราควรจะมาชะลอเมื่อเราเห็น resistance นะครับแต่อันนี้คือเพิ่งขึ้นมาเองเพราะว่าเวลาราคามันจะกลับมาลงเหมือนหลังจากที่ขึ้นมีลงใช่ไหมอันนี้จะขึ้นมา autonomous นะครับซึ่งเราต้องมองว่า higher support อยู่ที่ไหนก็อยู่ข้างๆสูงอยู่นะครับแต่อะไรยังไงก็คือถ้า candle นี้มันจบอยู่ที่ว่า put trade นะครับ trade ต่อไปแล้วก็ทำ put trade นะครับโอเคอันนี้จะเป็น put trade นะครับเพราะว่า put ไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอย่ากังวลใน candle นั้นนะครับบางทีอาจจะมีสัญญาณที่มันขัดกับที่เราได้มานะครับแต่ระหว่าง candle ยังไม่จบนะครับเราไม่ต้องไปสนนะครับแล้ว candle ต่อไปเนี่ยถ้าอันนี้ไม่มีสัญญาณใหม่นะครับแล้วก็ตามแผนเดิมนะครับก็คือตาม trend อย่างเดียวนะเตรียมตัวครับเหมือนเดิมครับนี่ไงเมื่อเราได้ range ที่ใหญ่นะครับเราจะเอาเปรียบนะครับในวิธีนี้นะครับเพราะว่าเมื่อมี trend นะครับอันนี้จะเป็นกลายเป็นวิธีคล้ายๆกับ trend follow นะครับอันนี้นั่นก็เป็นเหตุผลที่เมื่อกี้เวลาดูฉากของ USDJPY ผมรู้สึกว่ามันโอ้โหไม่เวิร์กเลยนะครับเพราะว่าเป็นถ้ามีขึ้นลงขึ้นลงต่อเนื่องนะครับจะบ้าตายแล้วจะให้ข้างไหนดีนะครับก็มันอย่าไปเครียดเปล่าๆดีกว่านะครับหาอะไรที่แนวนกมันชัดเจนแล้วก็มีการขยับมากขึ้นนะครับใกล้จะจบแล้วใช่ไหมก็มองดู countdown นะครับเอานอนตรงนี้ได้ด้วยครับแล้วก็ตามไปด้วยนะครับก็เทรดต่อไปตามไปเรื่อยๆจนถึงมีสัญญาณที่ขัดกับเมื่อกี้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็ถ้านี้แพ้นะครับเทรดต่อไปก็คูณ2นะครับก็คูณ2คูณ2เอานะครับถ้าว่าอันนี้ไม่ลงแปลว่ากำลังจะเหมือนสร้างพลังเพื่อมา break out ไปข้างบนนะครับระหว่างเทรดเนี่ยผมจะเชื่อให้ทุกคนมาสังเกต price action นะครับอันนี้จะเป็นการสร้างผสมการเวลามองชาร์ตต่างๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นมือใหม่นะครับอาจจะเหมือนดูพวกนี้เหมือนจะงงนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับถ้าตั้งเวลาให้ทุกวันทำสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงนะครับแบบนี้นะครับทำทุกวันเดี๋ยวก็จะชินมองแพทเทิร์นในกราฟนะครับถ้าตรงนี้ชนะไปแล้วใช่ไหมก็ปรับให้เหมือนเดิม1แล้วก็ start นะครับ execution ดีเร็วนะครับเห็นไหมอันนี้เราเข้า trend ไปแล้วนะครับวิธีนี้จะดีกว่าหลายวิธีที่เล่นพวก reversal นะครับเพราะว่าคือมันหลายๆคนจะชอบจับหัวจับหางนะครับในการ swing ของตลาดนะครับแต่ข้อเสียของ trade แบบนั้นนะครับก็คือบางที reversal มาแบบไม่แรงนะครับแล้วจะทำให้เครียดเปล่านะครับ
ผมจะเชื่อว่ามันจะหา range หาที่มี range แล้วพอมันมีการ turn นะครับ turn ขึ้นหรือ turn ลงนะครับเราจะจับระหว่างนั้นนะครับเป็นช่วงโอกาสที่เราจะสามารถหากำไรได้นะครับชนะไหมชนะครับเหมือนเดิมก้าวไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมตอนนี้แปลว่าเรากำไรไปแล้วนะอย่าลืมว่ามีเหรียญหนึ่งอยู่ในเทรดนะครับตอนเริ่มต้นเมื่อกี้13984นะครับไม่ต้องไปสนว่าจะเป็น candlestick แนวแบบไหนนะครับบางทีอาจจะเรามองว่าอ๋ออันนี้เป็น doji อันนี้เป็น pin bar คือเหมือนถ้าเรามันยิ่งคิดมันจะยิ่งลบสมองนะครับซึ่งมันไม่จำเป็นนะครับก็เรามองที่สัญญาณนี้ให้เราก็ทำตามนั้นจะง่ายกว่านะครับสบายสบายนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็น put trade แล้วก็ทำ put trade นะครับเอาเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเวลาจะเปลี่ยนกลับไปให้ USDJPY นะครับโอ้เมื่อกี้ต่อจะให้แคบนะครับแต่หนังกี่นาทีก็ดีขึ้นนะครับไม่เป็นไรเราจะตามเดิมนะครับเพราะยังไง GBP จะสวิงมากกว่า JPY มาแล้วนะครับเห็นไหมครับคนละเรื่องเลยนะครับดีกว่าเยอะสบายมากครับอยากจะให้ทุกคนสังเกตด้วยนะครับเมื่อเราเทรดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรนจ์แคบๆเหมือนสี่เหลี่ยมนะครับบางทีมีสามเหลี่ยมด้วยนะครับอย่างนี้ตอนนี้กำลังจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับหลังจากที่สามเหลี่ยมจะมี break out นะครับชนะไปแล้วก็เพิ่มตามเทรดนะครับตามเทรนด์นะครับนี่ไง break out นี่เลยมาแล้วครับ break outเรายังไม่มีสัญญาณที่ขัดกับอันนี้นะครับก็ตามเทรนด์อย่างเดียวนะครับ GBP จะเป็นตัวหนึ่งที่ยอดเยี่ยมในการเทรด binary นะครับเพราะว่า movement มันใหญ่นะครับเราจะได้ไม่ลุ้นเวลาใกล้1นาทีหมดนะครับเราจะชนะหรือแพ้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า binary เราจะชนะเมื่อราคาที่เราได้มาอยู่ต่ำกว่าหรือสูงกว่ากับอันที่เราเลือกนะครับและฝั่งที่เราเลือกนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เรากำไร3เหรียญไปแล้วนะครับถ้าเป็นบัญชีจริงนะครับซึ่งอันนี้เป็น strategy ที่ความเสี่ยงค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วสมมุติคุณมีพอร์ตประมาณ100เหรียญก็สามารถเล่นวิธีนี้ได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับ level ก็เราไม่ได้ขึ้นสูงมากนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเลือกตัวที่มี range นะครับไม่มี range ก็มันเล่นแบบนี้ไม่ได้นะครับเราตามไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราชนะชุดนี้นะครับเราก็จะหยุดแล้วนะครับเพราะว่าหวังว่าในคลิปขณะนี้นะครับทุกคนจะค่อนข้างที่จะเข้าใจวิธีการเทรดแบบนี้นะครับแล้วถ้าว่าคุณยังไม่มีบัญชี Olim Trade นะครับหรือว่ามีแล้วแต่อยากจะได้คำปรึกษาจากผมในวิธีหลายๆอย่างที่ผมมีในมือนะครับก็ใช้ลิงก์สมัครใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วก็มีอะไรข้อสงสัยก็ติดต่อเข้าไปในเพจใน Facebook นะครับ Binary Lab Thailand นะครับโอ้โหนี่ไงมาแล้วนั่นไงเรียบร้อยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ความเสี่ยงต่ำนะครับแล้วเมื่อมีเรนจ์นะครับเราก็เหมือนทำได้สบายมากนะครับแต่ตอนนี้นะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่เราต้องหยุดนะครับเป็นเพราะว่าคือเหมือนตอนนี้กำลังจะใกล้เวลาbreak time นะครับในเอเชียนะครับการขยับ
จะแคบลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่พอแล้วนะครับคุณอาจจะสังเกตว่าถ้าเราขึ้นเลเวลประมาณ4นะครับก็จะมันไม่ได้กำไรก็แค่เป็น break even เฉยๆนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่เราต้องเรียกช่วงเวลาที่ขยับให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าอันนี้จะได้เพิ่มโอกาสให้เราชนะนะครับแล้วบางทีต่อให้จะเป็นต่อให้จะขึ้นเลเวลสูงนะครับคุณจะสังเกตว่าอันนี้จะเป็นช่วงที่ตลาดกำลังจะเข้า range แคบๆนะครับแต่เมื่อ break out จากพบสามเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมที่แคบนะครับแล้วเราจะมีโอกาสที่จะเติบโตบัญชีได้ต่อเนื่องในเมื่อกำลังมีเทรนด์ก็คือแค่ตามไปอย่างเดียวตามไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จะทำวิดีโอสอนขนาดนี้นะครับแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับก็ทักมาทาง Facebook นะครับแล้วก็อย่าลืมใช้ลิงก์สมัคร Olymtrade ในใต้วิดีโอคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ